สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาทำการนะครับเป็นการรีวิวทั้งคันนะผมแล้วก็เป็นการแกะกล่องนะครับผมของเจ้านี่ครับเป็นหูฟังนะครับผมเป็น TBS นะครับผมหรือในชื่อที่เรียกง่ายๆว่าฟังบลูทูธนะครับผมก็อันนี้เป็นแบรนด์ซาวพีนะครับผมเป็น Air 3นะครับผมนี่ให้ดูก่อนนะครับผมประมาณนี้ฮะซึ่งผมเพิ่งได้ของมาวันนี้ครับผมใหม่ๆเลยผมก็ได้ลองแกะแล้วก็ลองฟังไปสักเล็กน้อยครับผมก็โอเคอยู่นะครับผมบอกก่อนนะครับผมอันนี้ผมซื้อมาใน Lazada ครับผมก็ราคาเต็มมันประมาณ 1,600 กว่าบาทครับผมแล้วก็ตอนนี้มันมีช่วงลดราคาครับผมเหลือประมาณ 1,400 แล้วผมก็มีพวกโค้ดเคิร์ดนิดๆนั่นนิดหน่อยครับผมก็เหลือประมาณ 1,100 กว่าบาทครับผมก็ถือว่าถูกและคุ้มค่ามากนะครับผมนะก็ใครอยากได้ก็ลองไปหาข้อมูลแล้วก็ลองหาพวกคนลดแล้วก็พวกซื้อเป็นพวกช่วงนี้ลดราคาด้วยครับผมครับก็อย่างที่บอกครับผมยี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อซาวพีนครับผมก็คงจะเป็นยี่ห้อหนึ่งที่ถูกการันตีเรื่องคุณภาพเสียงที่ดีมากแล้วก็วัตถุพวกงานอะไรครับผมดีมากครับผมในติดอันดับนะครับผมฟังที่ค่อนข้างจะคุ้มค่าแล้วก็เสียงดีมากนะครับผมและราคาไม่แพงมากครับผมนี่ตัวกล่องก็จะประมาณนี้ครับผมก็จะเป็นกล่องดาบธนาแล้วก็ในได้เป็นกล่องนี้ถึงตามนี้นะครับผมซึ่งภายในกล่องนั้นผมเห็นนะครับผมก็จะมี1คู่มือนะครับผมนี่อย่างนี้นะครับผมแล้วก็เป็นสายชาร์จครับผมวันนี้เป็นสายชาร์จ Type C to Type A นะครับผมนี่ครับผมประมาณนี้แล้วก็ทางร้านที่ผมซื้อเนี่ยเป็นร้านตัวแทนจำหน่ายนะครับผมตามเป็นทางการนะครับผมแล้วก็มีประกันสุนไทยให้1ปีนะครับผมนี่ร้านก็แถมอันนี้มาให้ผมด้วยนะครับผมเป็นกระเป๋าใส่หูฟังนะครับผมถือว่าโอเคมากครับผมนี่ซึ่งบอกก่อนว่านะครับผมว่าเจ้าตัวนี้ Air 3นะครับผมมันมีขายทั้งหมดแค่2สีครับผมคือสีขาวดำนะครับผมซึ่งผมซื้อสีขาวมานะครับผมก็นี่ฮะประมาณนี้ให้ดูนะครับผมในด้านของกล่องครับผมกล่องจะเป็นข้อมูลต่างครับผมอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลของสินค้าเบื้องต้นครับผมนี่ครับก็คือตัวนี้นะมันจะใช้เป็นชิปเสียง Adaptive XQualcommนะครับผมทูเลตนะครับผมนี่เดี๋ยวในข้อมูลเชิงละเอียดทีผมจะทิ้งไว้ข้างใต้คลิปอีกทีนะครับผมเพราะว่าผมพูดอาจจะพูดไม่ครบก็อาจจะทำให้ข้อมูลผิดพลาดก็ได้นะครับผมก็เดี๋ยวไงทิ้งข้อมูลไว้ให้เบื้องต้นที่ข้างใต้ของคลิปให้นะครับผมนี่ส่วนหน้าตาของเจ้าตัวนี้ก็ประมาณนี้ครับผมนี่ให้ดูครับคือเล็กมากในก็จะไปประมาณนี้ครับผมเป็นหูฟังทรงเนี้ยคือมันสวยมากครับผมเนี่ยแล้วงานประกอบเนี่ยคือดีมากเล็กมากและเบามากด้วยครับผมนี่ซึ่งผมที่ผมมาลองฟังคร่าวๆเนี่ยผมว่ามันโอเคนะครับผมการเชื่อมต่อการเสียงเสริมพวกนี้มันดีมากครับผมเดี๋ยวผมจะมีกันนึงครับผมให้ดูนะครับผมอันนี้วางนี่ก่อนครับอันนี้คือ Air 3ครับผมส่วนตัวนี้นะครับผมเป็นQCY M18 นะครับผมอันนี้ผมซื้อมาก่อนนะครับผมอันนี้ราคา500กว่าบาทนะครับผมอันนี้นี่ถูกกว่าประมาณครึ่งนึงนะครับผมเนี่ยให้ดูครับผมรูปตรงเนี้ยอันนี้จะ QCY จะใหญ่กว่านะครับผมออกทางเหลี่ยมอันนี้ออกทางกลมๆมนๆนะครับผมน้ำหนักเนี่ยจากที่ถือเนี่ย QCY จะหนักกว่ามากเลยนะครับผมแล้วก็งานประกอบเนี่ยอันนี้ผมพูดตรงๆเลยว่าอันนี้ดีกว่า Air 3ครับผมซึ่งผมก็จะไม่บอกว่าอันนี้มันแย่กว่าซึ่งผมมองว่าอันเนี้ยราคามันแค่นี้แค่500กว่าบาทครับผมมันได้ดินมันคุ้มค่านะครับผมซึ่งเดี๋ยวจะให้ดูนะครับผมเรื่องเสียงนะครับผมคือเสียงเนี่ยที่ผมฟังเนี่ยนะเสียงจะออกแนวทุ้มๆนะครับผมทุ้มมีเบสกำลังดีนะครับผมไม่แหลมแล้วก็ออกแนวนุ่มๆละมุนละมุนนะครับผมย่าเสียงถือว่าครบครันมากๆครับผมนี่มาเนี่ยครับผมส่วนเรื่องพวกข้อมือเนี่ยผมคงจะไม่ได้อ่านนะครับผมก็ขอให้มาคงจะเป็นตามละเอียดของเขานะครับผมนี่กระเป๋าก็ถือว่าดีมากครับผมก็อาจจะต้องหาพวกเคสมาใส่เสริมนะครับผมเพราะว่ากันไม่ให้มันเป็นรอยหรือเป็นนี้นะครับผม
็ประมาณนี้ครับสำหรับการรีวิวสั้นๆนะครับผมแล้วก็แกะก่อนครับผมของเจ้าซาวพีทนะครับผมแอร์3นะครับผมราคาดีมากๆครับผม1,000 กว่าบาทนะครับผมก็ใครอยากสนใจก็ลองไปหาได้นะครับผมในตามช้อปปี้ลาซาด้านะครับผมก็ราคาจะถ้ารู้ราคาก็น่าจะอยู่ประมาณสัก1,600นะครับผมแล้วแต่ช่วงนะครับผมก็คร่าวๆก็ประมาณนี้ครับผม